ับเล็กๆ เล่นกับสีไม่มากแต่ผลงานภาพวาดสีอะคริลิกที่มีชื่อว่ากรรมกลับเป็นภาพสะท้อนความสนใจในช่วงเวลานี้ของเมื่อยธวัชพลวงบุญสิรินักร้องนำวงสครับค่ะแม้ว่าไม่ได้เรียนตรงด้านนี้นะคะหากด้วยความสนใจศิลปะแนวสคิเดลิกยุค60-70เด่นที่สีสันจัดจ้านไม่ต้องเป็นระเบียบและยังเป็นแฟนคลับของศิลปินไทยหลายคนค่ะเช่นโลเลทวีศักดิ์ตั้มวิสุทธ์จนมาถึงล่าสุดนะคะศิลปินในนาม KNN5 ที่ได้ร่วมงานออกแบบปกไวนิลอัลบั้มใหม่ให้ซึ่งในการทำงานศิลปะค่ะพี่เมื่อยเนี่ยเขาใช้นามแฝงไว้นะคะว่าป๊อปดับค่ะสื่อถึงการนำความป๊อปมาซ้อนๆกันเป็นแนวทางการทำงานที่มีหลากหลายเลยทั้งภาพวาดงานดิจิทัลที่มีโอกาสแสดงงานมาบ้างนะคะเรื่องศิลปะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาจริงจังไม่น้อยค่ะทุกที่ผมสนใจเรื่องคำเรื่องกรรมเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เราทำไปมันก็คือกรรมทุกครั้งที่ไปแสดงงานก็แสดงกันเงียบๆกับกลุ่มน้องๆที่เป็นแกลเลอรี่บ้างเป็นเพื่อนๆที่เขาแสดงศิลปะกลุ่มบ้างหรือว่ายิ่งมีช่วงก่อนที่เคยสครับมีให้พี่โรเลทวีศักดิ์เสียงดีมาวาดปกให้ก็เคยชวนไปแสดงงานศิลปะเหมือนกันครับมีคอนเสิร์ตในต่างประเทศรัวๆตลอดปีนะคะแถมยังได้แฟนคลับเป็นเจนซีรุ่นใหม่เป็นผลระยะยาวแล้วค่ะจากอิทธิพลของซีรีส์วายขั้นกูเมื่อหลายปีก่อนนำเพลงของวงไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ประกอบซีรีส์ด้วยสครับเนี่ยเพิ่งไปกลับจากจีนนะคะและปีนี้จะมีทัวร์ต่อไปไกลถึงอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นในปีนี้ค่ะสครับยังมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่และคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบหลายปีจัดถึง2รอบค่ะวันที่17-18สิงหาคมนี้แล้วก็โซลด์เอาท์ไปแล้วด้วยสำหรับรอบแรกนะคะที่เบื้องหลังตอนนี้กำลังระดมไอเดียกันอย่างเข้มข้นค่ะจริงๆอันนี้เริ่มจากพี่บอลครับแล้วก็พี่บอลเขารู้สึกว่าช่วงนี้วงผมน้องๆทีมมันพร้อมอะไรเงี้ยเราตั้งเป้าตั้งจุดหมายว่าอยากให้คนสนุกหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะเมื่อยสครับก็เปิดใจว่าอยากจะมีอัลบั้มเดี่ยวนะคะที่มีงานศิลปะประกอบเป็นไซต์โปรเจกต์ที่กำลังสะสมงานแล้วก็สะสมประสบการณ์ในนามศิลปินเดี่ยวอยู่ค่ะ